ือสารจากรุ่นสู่รุ่นนะฮะจากรุ่นสู่รุ่นนับร้อยปีเห็นไหมคะจบแล้วจบแล้วนับร้อยปีอันนี้สืบสารแล้วนะอาจารย์อันนี้สืบสารแล้วอันนี้สืบสารแล้วสืบสารตัวนี้เขาหมายความว่ายังไงคะอาจารย์หมายถึงว่าท่านมองเห็นว่าจวมกรูเนี่ยเป็นมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีการสืบท่อที่มีการสืบสารมานับเป็นร้อยๆปีแล้วนะอาจารย์นะโอเคท่านี้เราตัดไปตรงไหนคะอาจารย์เป็นคำไหนต่อไปสืบสารเป็นคำไหนต่อไปวิเคราะห์แนวทางการอนุรักษ์ตัวนี้บทที่2นี่ท่านเขานับร้อยๆปีชุมชนได้รักษาภูมิปัญญาและพยายามสืบสารให้คงอยู่ให้คงอยู่ต่อไปปึ๊บเห็นไหมคะตีขึ้นมานี่ต้องตีเป็นหัวแบบนี้แล้วท่านจะรู้วิธีเขียนทางการอนุรักษ์นะพบว่าท่านอย่าว่าคือสิอาจารย์เพราะว่าท่านกำลังศึกษาท่านศึกษาแล้วท่านเจอเห็นไหมคะท่านศึกษาแล้วท่านเจอเนาะพบว่าชุมชนในพื้นที่แนวทางการอนุรักษ์หมายถึงอะไรอนุรักษ์หมายถึงอะไรอนุรักษ์หมายถึงการรักษาไว้อนุรักษ์หมายถึงรักษาให้คงเดิมใช่ไหมคะอนุรักษ์หมายถึงรักษาให้คงเดิมทีนี้เราก็มาตอบว่าแนวทางการอนุรักษ์พบว่าชุมชนในพื้นที่พยายามรักษาให้คงอยู่ด้วยการอะไรคะการสืบสารฮะด้วยการร่วมสร้างและออกแบบศิลปะของจวมกรูให้เกิดความน่าสนใจและรู้คุณค่าด้านความหมายปรัชญาคำสอนค่ะตอนนี้แกเริ่มตอบแล้วเห็นไหมมันเริ่มตอบของมันแล้วปรัชญาคำสอนก่อให้เกิดความอะไรคะความตระหนักรู้และให้ความสำคัญในภูมิปัญญาของตนเองในชุมชนจบเสร็จแล้วตัวที่ไหนต่อไปต่อยอดคำว่าต่อยอดนี่คืออะไรเห็นไหมปุ๊บนี่ต่อยอดคำว่าต่อยอดเห็นไหมอาจารย์เห็นคำนี้ไหมคะ1สืบสาร2ในทางอนุรักษ์3ต่อยอดเห็นไหมคะอาจารย์มันเริ่มเป็นคำแล้วเห็นไหมอันนี้ท่านเอาไปทำปริญญาโทได้นะ1ต่อยอด
พบว่านะถ้ามันมาอยู่ในหน้าบทคัดย่อปุ๊บมันจะต้องว่าพบว่าความหมายของคำว่าพบว่าคือการที่ท่านไปศึกษาเนี่ยท่านพบแล้วแล้วท่านกำลังอธิบายร่วมยอดนะฮะการต่อยอดพบว่าสามารถพัฒนาให้เป็นนวัตกรรมทางความเชื่อที่ได้นวัตกรรมทางความเชื่อนะคะมาตรกรรมทางความเชื่อสามารถสร้างเป็นมูลค่านะฮะสามารถพัฒนาให้มีอะไรคะมีมูลค่าถ้าท่านให้เป็นลูกแพรโดงเหมือนคนโบราณเขาก็ไม่ซื้อเนาะแต่ถ้าเริ่มใส่กระดาษสีทองสีเขียวสีเหลืองลงไปปุ๊บมันเริ่มแปลกๆเริ่มสวยๆแล้วก็เริ่มคนเริ่มซื้อเอาไปงานบวชแล้วเห็นไหมคะอาจารย์เนี่ยคือความหมายของคำว่าสามารถพัฒนาให้เกิดเป็นมูลค่าได้นะคะได้อย่างมากมายและสามารถตัวนี้เอาไปเลยมาทำไมสามารถพัฒนาให้มีมูลค่าและยังสามารถต่อยอดองค์ความรู้เดิมของปราดอะไรปราดเราเรียกที่นี่ว่าปราดชุมชนนะคะปราดชุมชนให้อะไรสามารถต่อยอดให้ปราดชุมชนนะเกิดความรู้อย่างอะไรฮะสร้างสรรค์นี่จบแล้วพาลามันจบแล้วเห็นไหมคะอาจารย์มันจบแล้วจบแล้วไม่ต้องไปวุ่นวายกับเขาท่านกติตัวนี้ขึ้นมาเลยปึ๊บกติตัวนี้ขึ้นมาเลยอาจารย์เนี่ยมันก็จะเป็นเนื้อเดียวเห็นไหมคะเนื้อเดียวเห็นไหมคะผลวิจัยพบว่าเห็นไหมคะการสืบสานพัฒนาต่อยอดปึ๊บไปที่บรรทัดเดียวเลยปึ๊บจบแล้วเห็นไหมนิดเดียวไม่ต้องเยอะเลยเห็นไหมคะอ่านปึ๊บอาจารย์จะรู้เลยว่างานของอาจารย์เนี่ยมันจะเกิดคำว่าอะไรนะคะโอเคแต่นี่เดี๋ยวภาษาอังกฤษเดี๋ยวท่านค่อยไปดูเพราะว่าให้ภาษาไทยมันเสร็จก่อนแล้วภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะตามมานะคะภาษาอังกฤษจะตามมาถ้าไม่ได้ก็ส่งมาให้อาจารย์และอาจารย์ก็จะจัดการภาษาอังกฤษให้นะคะเพราะว่ามันจะต้องถูกตามคอนเทนต์ของเขาด้วยนะคะโอเคความไปมาและความสำคัญของปัญหาเรามาดู introduction กันนะคะกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรอีสานใต้นะคะของประเทศไทยกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรกลุ่มชาวไทยอันนี้ท่านจะต้องบอกว่าประเทศไทยท่านจะต้องบอกอย่างนี้ก่อนท่านจะต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าในประเทศไทยดินแอนภาคอีสานมีเห็นไหมมันจะเข้ามามีกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรนะฮะตัดตรงนี้ออกไปเลยเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรได้เข้ามาอาศัยในดินแดนแถบในดินแดนนี้มาหลายยุคหลายสมัยนะฮะหลายยุคหลายสมัยคืออะไรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโอเคตรงนี้ท่านสามารถอ้างใครก็ได้นะคะท่านสามารถอ้างสิริพรสุเมธารัตนะฮะแล้วก็ใส่พศลงไปอาจารย์ไปดูในหนังสือของยโสธรานะว่าท่านอาจารย์สิริพรสุเมธารัตน์น่ะอยู่พศอะไรนะคะโยมจะใส่ไปก่อนว่าพศ9999เนาะแล้วก็จะใส่หน้านะคะหน้านี้นะคะ321นะคะปิดท้ายเลยเนี่ยเวลาอ้างเนี่ยนะคะอาจารย์ต้องอ้างแบบนี้นะในเนื้อหาตรงเนี้ยแปลหมายความว่าเนื้อหาตรงเนี้ยที่ท่านเอามาน่ะท่านเอามาจากท่านอาจารย์สิริพรสุเมธรัตน์แล้วมาแปลงเป็นเนื้อความของท่านว่าในประเทศไทยน่ะในดินแดนแถบอีสานใต้มีกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรเพราะท่านจะพูดเฉพาะกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรเท่านั้นโอเคนะคะจากการศึกษาได้ปรากฏมีกลุ่มชาติพันธุ์อยู่3 กลุ่มอะไรคะอาจารย์3กลุ่มใหญ่ๆสิคะไม่ใช่3กลุ่มเฉยๆกลุ่มชาติพันธุ์ใหญ่ๆอยู่3กลุ่มใหญ่ๆได้แก่
กลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรนะฮะนี่คืออะไรไม่เข้าใจกลุ่มชาวไทยลาวและกลุ่มชาวไทยกุยนะตามที่เห็นไหมมันไม่รู้ว่าคืออะไรคือตามที่ในประวัติศาสตร์ความเป็นมาดีแดนแถบนี้เรียกว่าเขมรป่าดงเห็นไหมอันนี้จะเป็นคำของอาจารย์สิริพรเสมียธรัตน์ละได้ลงมาแล้วโอเคได้แล้วจมกรูแพรดงเป็นภาษาเขมรท้องถิ่นจวมมีความหมายที่เป็นยอดกรูหมายถึงดวงวิญญาณนะคะเทวดาหรือเทวดาอารักษ์แพรดงหมายถึงลูกมะพร้าวหมายความโดยรวมหมายถึงรูปทรงนู่นนี่นั่นประทับของท่านี้อาจารย์อย่ามาพูดถึงนวภาพเพราะอาจารย์ไม่ได้พูดถึงนวภาพอาจารย์ไม่ได้พูดถึงนวภาพของจมกรูแต่อาจารย์กำลังพูดถึงแพรดงนะฮะในสัญลักษณ์ที่เกิดในจมกรูแพรดงมรดกภูมิเป็นมรดกภูมิปัญญาเห็นไหมฮะนี่เป็นมรดกภูมิปัญญาทางด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวไทยเชื้อสายเขมรลงไปด้วยเขมรมันมีหลายเขมรท่านจะเอาเขมรอะไรคะเขมรสุรินเห็นไหมคะท่านจบลงที่เขมรสุรินแล้วเป็นสิ่งที่มีอยู่เดิมและกลับและอยู่มากับกลุ่มชนนี้มานานนะฮะไม่ทราบว่าเกิดขึ้นมาได้ระยะเวลาเท่าใดจมครูแพลงกลายเป็นนวัตกรรมทางความเชื่อนะฮะที่มีอยู่มานานและถูกใช้ในด้านความเชื่อพิธีกรรมประเพณีและเป็นนะและเป็นมันจะเครื่องบูชาเฉยๆไม่ได้อาจารย์และเป็นเครื่องบูชาของชุมชนที่ใช้ในพิธีกรรมมงคลต่างๆเห็นไหมคะนี่ท่านกำลังอธิบายมันต้องเป็นกลุ่มธรรมแบบนี้จึงกลายเป็นสัญลักษณ์นะคะหรือกลายเป็น identity ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชนไปในที่สุดด้วยการให้ความสำคัญบทบาทของจุมกรูพลายโดงนะคะพลายโดงเป็นหน้าที่ของจุมกรูพลายโดงนี่คืออะไรคะเปไปในที่สุดมันควรจะจบลงแค่นี้นะเพราะว่ามันหาคำอย่างอื่นไม่ได้การเข้าถึงข้อมูลอันนี้ไม่ได้แหละอาจารย์จะต้องตอบว่าอะไรคะตัวนี้ท่านจะเอายังไงจากความสำคัญที่มีต่อการศึกษาเรื่องท่านไปใส่มานะคะโอเคถือเป็นเรื่องสำคัญในทุกปัจจุบันทั้งนี้ยังคงบอกถึงนวัตกรรมที่สามารถสร้างมูลค่าที่ได้จากการศึกษาในสังคมยุคใหม่ที่สามารถนำมาพัฒนาต่อยอดและร่วมศึกษาไปพร้อมๆกันเพื่อให้เกิดความตระหนักรู้และเข้าใจมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถกล่าวถึงที่มาความสำคัญและปัญหาในปัจจุบันที่กำลังเลือนหายไปจากสังคมดังนั้นโซ
ดังนั้นคณะผู้ศึกษาจึงเห็นเห็นความสำคัญที่มีต่อการศึกษาเรื่องนี้จึงเกิดความสนใจที่จะศึกษาและหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อโอประโยชน์ต่อการศึกษาของผู้สนใจทุกท่านจบอาจารย์เห็นไหมฮะเนี่ยตัวนี้มันจะบอกถึงอะไรคะ introduction มันจะบอกถึงบริบททั่วไปเห็นไหมคะตัวนี้มันจะบอกว่าจวมครูคืออะไรมีความสำคัญอย่างไรก็คือความเป็นมาความสำคัญนี่ความสำคัญของจวมครูและก็ปัญหาเห็นไหมคะจากความสำคัญเนี้ยเราจึงเกิดความต้องการที่อยากจะศึกษาอยากที่จะเรียนรู้อยากที่จะเก็บรวบรวมให้กลายเป็นมรดกด้านวิชาการของเราโน่นนี่นั่นอะไรลักษณะอย่างเงี้ยแล้วก็มันน่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านด้วยนะคะ2วัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาความเชื่อแพรโดงนะคะเรื่องดูของกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรจังหวัดสุรินทร์2เพื่อศึกษาจวมครูแพรโดงอะไรนี่อะไรคืออันนี้มันแบบเดียวกันอันนี้มันก็แบบเดียวกันนะอาจารย์อืมตัวที่1มันเป็นอะไรตัวที่1มันจะเป็นบทตัวที่1มันจะเป็นความเชื่อที่มีต่อจมครูตัวที่2มันจะเป็นบทบาทบทบาทอืมบทบาทของจมครูไพรโดงนะเครื่องบูชาตัวที่1ท่านจะบอกว่าจมครูมันมีรูปลักษณะยังไงมันใช้วัสดุอุปกรณ์ยังไงมันสื่อถึงความหมายอะไรอันนี้จบแล้วนะวัตถุประสงค์ตัวที่1นะพอเรามาเป็นตัวที่2บทบาทเนี่ยจมครูไพรโดงเนี่ยมันเอาไปใช้อะไรที่โยมพูดไปเมื่อกี้ว่า1เอาไปใช้พิธีกรรมแล้วท่านก็อธิบายต่อเพิ่มมันเอาไปใช้พิธีกรรมอะไร1มันเอาไปใช้พิธีกรรมจวนหวามด2มันเอาไปใช้ในพิธีกรรมแกลม3มันเอาไปใช้ในพิธีกรรมเรียกขวัญ4 5 6 7 8 9ให้ท่านพูดถึงแต่พิธีกรรมทั้งหมดพลาบทบาทตัวที่2คือบทบาททางความเชื่อบทบาทของจงกรูเนี่ยเขาเชื่อแบบไหนท่านก็ต้องใส่เป็นข้อ1 2 3 4แล้วก็ใส่เนื้อความไปทั้งหมดอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เห็นไหมมันจะมี1ของท่านคืออะไรคะอาจารย์ของท่านคืออะไรเห็นไหมฮะ1นี่เห็นไหมบทบาทจงกรูเห็นไหมที่นำมาใช้ได้แก่1นี่ท่านเอาตัวนี้ตัดไปเลยเห็นไหม1ด้านพิธีกรรม2ความเชื่อ3ประเพณี4วัฒนธรรมกลุ่มชนมันจะมีอยู่4ตัวท่านเอา4ตัวนี้พอแล้วท่านเอาไปใส่ในเนื้อหาโอเคไหมคะนี่จะอยู่ในบทที่2ของท่านเห็นไหมนี่คือการเขียนงานนะคะตัวที่3ท่านเพื่อ analysis value นะคะ analyze value ที่มีต่อจวมครูแพรดูงโอเคถูกต้องผ่านนะคะโอเคขอบเขตด้านการศึกษาด้านเอกสารหนังสือประวัติศาสตร์หนังสือศิลปะศิลปะศิลปะวัฒนธรรมประเพณีกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและงานวิจัยบทความทางวิชาการที่ปรากฏในแหล่งต่างๆที่เชื่อถือได้โอเค that's good ขอบเขตด้านพื้นที่เห็นไหมคะอันนี้ผ่านแล้วผมเป็นบ้านพื้นที่ได้แก่บ้านสวายบ้านกระดานบ้านสวายบ้านกระดานนี้บ้านนี้อยู่แบบที่เดียวกันเหรอก็อยู่ติดกันวัดอยู่กึ่งกลางทางซ้ายจะเป็นบ้านกระดานทางขวาจะเป็นบ้านสวายพระโยมบอกว่าให้ใส่เป็นแบบงานวิชาการต้องใส่แบบนี้พระคุณเจ้าตำบลอันนี้แบบเดียวกันใช่ไหมคะใช่อ่ะแต่คนละหมู่สวายเขาจะหมู่10กระดานก็จะหมู่8บ้านสวายหมู่อะไรคะหมู่8เนี่ยหมู่8บ้านสวายหมู่10หมู่10ตำบลน้องเหล็กอำเภอศรีขอรภูมิโอเคถูกนะคะใช่ถูกต้องโอเคต้องเอาแบบนี้นะคะ2บ้านหรือว่าบ้านกระดานหมู่อะไรหมู่8
หมู่8นี่เห็นไหมคะอาจารย์ต้องใส่แบบนี้โยมบอกว่าถ้าเป็นงานวิชาการต้องเรียงเป็นตัวอย่าใส่ควบเป็นที่เดียวไม่ได้นะคะตัวที่3ก็คือขอบเขตด้านประชากรท่านจะเอาคำไหนนะขอบกลุ่มเป้าหมายโอเคยงบอกว่าถ้าเป็นขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมายนี้จะโอเคกว่าเนาะกลุ่มเป้าหมายได้แก่ชาวบ้านสวาย5คนบ้านกระดาน5คนพระภิกษุ3รูปปราชญ์ชาวบ้าน2ครูบาอาจารย์ชาวบ้าน2คนและผู้มีประสบการณ์10รวมทั้งสิ้น27รูปคนโอเคผ่านเดสก์เกิดขั้นตอนการศึกษา1ศึกษามีขั้นตอนดังนี้มีการสัมภาษณ์นะมีแบบสัมภาษณ์เชิงลึก2การเข้าร่วมในพิธีกรรมที่มีการจัดขึ้นในชุมชนนะมีใช้การจดบันทึกนะคะโน่นนี่นั่นอะไรโอเคอันนี้โยมยอมรับได้เพราะว่ามันเป็นขั้นตอนนะคะตัวที่2ก็จะต้องประเด็นโน่นนี่นั่นอะไรต่างๆนะคะโอเคแต่ว่าถ้าเวลาอาจารย์ไปเขียนงานอาจารย์เขียนเรียงเป็นตัวเลยนะขั้นตอนการศึกษา1ศึกได้ลงทำการศึกษาบริบทของบริบททั่วไปของบ้านกระดานหมู่10และบ้านบ้านหนองเหล็กหมู่10บ้านสวายหมู่10ตำบลหนองเหล็กอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์และบ้านกระดานหมู่ที่8ตำบลหนองเหล็กอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะคะ2นะได้ศึกษาจากเอกสารต่างๆ3ได้ลงสัมภาษณ์นะคะกลุ่มประชากรต่างๆ3แล้วนำประเด็นจากการศึกษามาพรรณนาวิเคราะห์และนำเผยแพร่สู่สาธารณชนนะคะมันจะมีอยู่ประมาณ4ขั้นตอนหรือ5ขั้นตอนถ้าใส่แบบนี้อันนี้จะเป็นแบบสากลนะอาจารย์แต่ถ้าอาจารย์ใส่มาเป็นแบบนี้โอเคยมก็ถือว่าท่านพยายามที่จะทำแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันแล้วท่านพยายามที่จะอธิบายว่าการศึกษาของท่านมีขั้นตอนยังไงนะคะแล้วก็ระยะเวลาของท่านกว่าจะเสร็จนำเสนอนะท่านจะต้องผ่านอะไรมาบ้างโอเคก็ถือว่าคนอ่านแล้วก็จะได้ติดตามมาเอ๊ะเขากำลังอธิบายอะไรนะอะไรประมาณนี้นะคะถ้าจมครูไพโดงตัวนี้มันจะเป็นบทที่1ของท่านเห็นไหมคะอาจารย์ความเชื่อที่มีต่อจมครูไพโดงเห็นไหมคะจมครูไพโดงตัดออกเลยกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรจังหวัดสุรินทร์นะคะเสร็จแล้วท่านก็ใส่ตัวนี้มาเลยหมู่ที่10ก่อนที่ท่านจะใส่หมู่ที่10อะไรของท่านไปเดี๋ยวยมดูก่อนเนาะพูดบทบาทจมครูด้านจิตใจอันนี้บทบาทตัวนี้จะเป็นบทบาทตัวนี้จะเป็นวัตถุประสงค์ตัวที่2นี่ฮะอาจารย์ใช่ไหมนี่ตัวนี้จะเป็นวัตถุประสงค์ตัวที่2นะเพราะมันเป็นบทบาทนะบทบาทจมครูเนี่ยไหนมาดูตัวที่3ซิตัวที่3ของท่านนี่จมครูเพลดงอ่ะทำไมตัวนี้มันถึงมาเอาตรงนี้อีกล่ะตัวนี้ทำไมมันถึงเป็นเครื่องบูชาอะไรนี่ความเชื่ออีกล่ะอันนี้ไม่เข้าใจอันนี้รูปทรงอันนี้จะอยู่ในบทที่1ได้บทที่1ได้อันนี้เราจะพูดถึงจมครูลวดลายจมครูวิเคราะห์คุณค่าเห็นไหมคะตัวนี้ถึงจะเป็นตัวที่3อันนี้บทที่3ของท่านนะอาจารย์บทที่3ได้สรุปผลเห็นไหมคะอาจารย์ไปสลับตรงไหนอาจารย์ไปสลับตรงไหนคะก็แก้ตามที่อาจารย์ส่งมารอบแรกนะนั่นแหละอันนี้ความเชื่อเนาะพระอาจารย์โอเคนะเนื้อหาอันนี้ความเชื่อจวมครูนะคะจวมครูแผลโดงนะคะตัวนี้ถ้าท่านจะเอาเป็นแบบนั้นท่านก็จะต้องว่าที่ตั้งของชุมชนเพิ่มแบบนี้ไปแล้วมันจะกลายเป็นหัวข้อใหม่ขึ้นมาที่ตั้งของชุมชนนะโอเคตัวนี้ก็จะเป็นที่ตั้งของชุมชนที่ตั้งของชุมชนชาวอะไรคะชาวไทยเชื้อสายเขมรเห็นไหมมันก็จะเป็นเรื่องหนึ่งขึ้นมาของท่านอันนี้จะเป็นแบบสไตล์แบบท่านออกแบบเลยเห็นไหมคะ
นี่ที่ตั้งของกลุ่มชนชาติไทยเชื้อสายเขมรนะที่ตั้งของกลุ่มชนมันก็จะมีหมู่บ้านตัวที่10นะมีกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์เห็นมั้ยคะอาจารย์อาจารย์อันนี้ลำดวนถูกมั้ยคะอาจารย์ลำดวนถูกมั้ยลอลิงหรือนอนหนูลำดวนระดูลหรือลำดวนนอนหนูโอเคสื่อสารพูดกันสื่อสารนะฮะพูดแล้วก็สื่อสารภาษาพื้นบ้านท้องถิ่นนะฮะเป็นเห็นไหมภาษาเขมรเห็นไหมคะอาจารย์นี่คือคำเชื่อมนะนี่คือคำเชื่อมนะปุ๊บพูดพูดสื่อสารภาษาพื้นบ้านท้องถิ่นเป็นภาษาเขมรโอเคที่ตั้งของหมู่บ้านนี้มันจะมีกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ตัวเนี้ยอาจารย์ใส่อาจารย์ใส่หมู่บ้านนี้ได้ไหมตัวนี้อาจารย์ใส่หมู่บ้านหมู่บ้านอะไรฮะอาจารย์บ้านหนองเหล็กตำบลหนองเหล็กบ้านสวายกระดานแมนอ๋อใส่ภาพใช่ไหมใส่ภาพหมู่บ้านนี้สักประมาณ2ภาพโอเคเนาะได้อยู่เนี่ยให้ได้เห็นหมู่บ้านเขาหน่อยหมู่บ้านที่ท่านไปลงที่ท่านไปถ่ายแล้วก็เห็นคุณยายที่เขากำลังนั่งทำอะไรหรือเป็นปราสาทตะเปียงเตี๋ยอันนี้ปราสาทตะเปียงเตี๋ยใช่ไหมคะอาจารย์ไหนอันนี้ปราสาทตะเปียงอ๋อนี่จุมครูเนาะ ใช่อันนี้จุมครูนะฮะอาจารย์จุมครูที่ท่านไปดูหมู่บ้านนั้นและท่านไปถ่ายหมู่บ้านเป็นองค์รวมเป็นหมู่บ้านแบบองค์รวมที่เป็นภาพที่คิดว่าสวยที่สุดในหมู่บ้านตัวนี้นะคะอาจารย์เนาะใส่มา2ภาพนะคะแล้วก็บอกว่าที่มาภาพหมู่บ้านอะไรคะชุมชนหมู่บ้านกระดานหรือหมู่บ้านอะไรเนี่ยที่ตั้งของหมู่ที่10อันนี้หมู่บ้านอะไรคะอาจารย์หมู่บ้านหมู่ที่10เป็นหมู่บ้านสวายชุมชนบ้านสวายชุมชนบ้านสวายมีพื้นที่ตั้งอยู่ที่เห็นไหมฮะหมู่ที่10นะฮะเห็นไหมเนี่ยให้ขึ้นแบบนี้มาก่อนไอ้บ้านกระดานก็ชุมชนบ้านกระดานเหมือนกันนะนี่หมู่ที่8บ้านกระดานหมู่ที่8เนี่ยท่านต้องตั้งอยู่เนี่ยต้องทำแบบนี้ต้องทำแบบนี้ตัวที่2ก็ต้องทำแบบนี้เหมือนกันตัวนี้มันจะเป็นบ้านอะไรคะบ้านสวายหรือจะเป็นบ้านอะไรบ้านกระดานกระดานแบบนี้ใช่ไหมกระดานนอนหนูบ้านกระดานมีพื้นที่ตั้งอยู่ที่หมู่ที่8ตำบลเห็นไหมคะตัวนี้เราลบออกเลยแล้วทีนี้อาจารย์ลองอ่านดูซิชุมชนบ้านกระดานมีพื้นที่ตั้งอยู่หมู่ที่8เนาะใช่ตำบลหนองเหล็กอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์เป็นชุมชนที่มีความรักใคร่สามัคคีกันมากนะคะเนี่ยเห็นไหมมันไปแล้วเห็นไหมคะเป็นชุมชนเป็นชุมชนที่มีนี่ท่านต้องพูดถึงบริบทรวมก่อนเป็นชุมชนที่มีความเป็นอยู่เรียบง่ายนะฮะเรียบง่ายและยังเป็นชุมชนที่รักษาอัตลักษณ์มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นเอาไว้จนถึงปัจจุบันเห็นไหมอาจารย์กำลังพูดนะต้องตีมาเป็นเรื่องของตัวเองนะอย่าไปทั่วไปถึงปู่ย่าตายายขานบทำเนียมอะไรอย่าไปพูดทั่วนะดูเรื่องตัวเองด้วยว่าตัวเองพูดเรื่องอะไรนะคะอาจารย์ถือและได้ถือนะและได้ถือปฏิบัติตามขานบปฏิบัตินะขานบทำเนียมประเพณีของปู่ย่าตายายนะคะของใครไม่ใช่ที่นะของปู่ย่าตายายที่เคย
ที่เคยปฏิบัติสืบต่อกันมาปัจจุบันส่วนมากชุมชนอะไรคะชุมชนกับหมู่บ้านในอันเดียวกันไหมอันเดียวกันใช่อันหนึ่งอันเดียวสิจะประกอบชุมชนประกอบอาชีพไม่ต้องจะเนาะเพราะว่าเขาทำอาชีพอยู่แล้วประกอบอาชีพได้เก่เวลาท่านยกไปไอ้นั่นกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้กี่เปอร์เซ็นต์ต้องว่าได้เก่ด้วย1การค้านะคะโน่นนี่นั่นอะไรต่างๆการเกษตรนะแล้วทีเนี้ยนะคะท่านก็ใส่ภาพนะคะลงไปด้วยตรงนี้ใส่ภาพหมู่บ้านกระดานสัก2ภาพอันนี้เป็นหมู่บ้านของเขาแล้วก็ที่เขาทำจุมกรูนะภาพหมู่บ้านแล้วก็ทำจุมกรูภาพหมู่บ้านแล้วทำจุมกรูอย่าซ้ำกันนะอาจารย์อย่าเอาภาพซ้ำกันมาใส่ไม่ได้นะโอเคนะคะแล้วก็ทีนี้มาพูดถึงบทบาทของจุมกรูบทบาทของจุมกรูก่อนที่จะถึงบทบาทของจุมกรูท่านจะเอาอะไรก่อนคะอาจารย์ยังไม่ได้พูดถึงอันนี้เลยอาจารย์ยังไม่ได้พูดถึงที่ตั้งของชุมชนเสร็จแล้วมันจะเป็นบทบาทของจุมกรูก่อนที่จะถึงบทบาทของจุมกรูอาจารย์ขาใส่ตัวนี้ไปก่อนเนาะบทบาทของจุมกรูอาจารย์ใส่อุปกรณ์วัดสดุอยู่ข้างล่างไม่ใช่หรออาจารย์ฮะอยู่ข้างล่างไหมดูสิอุปกรณ์วัสดุอยู่ข้างล่างทั้งหมดเลยดูก่อนเจ้านายดูก่อนอันนี้มันจะมาขึ้นเป็นบทบาทด้านจิตจงจิตใจอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้เราจะต้องเปลี่ยนตัวนี้ละจมครูแพรโดงอ๋อนู่นนี่นั่นโอเคตรงนี้นะเราไม่ต้องเอาละโอเคตัวนี้ช่วยกันบทบาทนะคะบทบาทของจมครูเนี่ยโยมจะต้องตัดออกละนะตัวนี้มันจะต้องมาขึ้นเป็นอะไรคะตัวนี้มันจะต้องตัดออกแล้วไม่เกี่ยวกันปึ๊บอาจารย์ไปจัดเรียงเลขหน้านะคะเลข6เลข7เลข8ใหม่เนาะเพื่อให้มันถูกที่1ชุมชนนะคะตัวที่2ขั้นตอนการศึกษาตัวที่1ก็จะเป็นชุมชนนะคะแล้วก็จะเป็นจุมครูอันนี้จะเป็นบทที่1แล้วนะอาจารย์อันนี้บทที่1นะจุมครูไพรโดงนะคะเครื่องบูชาจุมครูนั้นหมายถึงโน่นนี่นั่นอะไรต่างๆเห็นไหมมันจะลงมามันมีรูปทรงอย่างนั้นมันมีวัสดุอุปกรณ์อย่างนี้แล้วก็เขาอย่างนั้นอย่างนี้เขาทำด้วยอะไรอะไรท่านกำลังบอกนี่เห็นไหมแล้วทีนี้ตัววัตถุประสงค์ตัวที่สองตัวนี้มันถึงจะเป็นบทบาทเห็นไหมคะตัวเนี้ยมันเป็นบทบาทโอเคเนาะโอเคนะจมบทบาทของจมครูแพรโดงอาจารย์แพรโดงจมครูแพรโดงของชาวไทยเชื้อสายเขมรเนาะไม่เตือนฉันหน่อยเลยเนาะของชาวไทยเชื้อสายเขมรของชาวไทยเชื้อสายเขมรสุรินทร์นี้อาจารย์จะต้องเลี้ยงไอ้อีนะย่างยมด้วยนะนี่โอ้ตาฉันจะบอดแล้วเดี๋ยวให้พระครูท่านเลี้ยงเนื้อย่างใช่เดี๋ยวเย็นนี้ท่านต้องเลี้ยงเนื้อย่างยมด้วยโอ้ไม่ไหวแล้วนี่ตาเนี่ยแทบแตกเลยบอกว่าโอ้ฉันดูงานให้นิสิตนี่ทำไมตาฉันเริ่มเป็นคนอายุ90แล้วมองอะไรมีหินเลยนะคะบทบาทของจุมครูเนี่ยอันนี้สัญลักษณ์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจอันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นจากจุมครูนะอาจารย์อันนี้มันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากจวงครูนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากจวงครูเนี่ยมันสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากจวงครูนะภาพสะท้อนนะตรงนี้จะเป็นภาพสะท้อนอาจารย์พูดดังๆหน่อยนะภาพสะท้อนที่ได้จากจุมครูแพรโดงมีเห็นไหมมันจะเป็นตัวนี้ท่านี้อาจารย์ตัวนี้อาจารย์ใส่อะไรบทบาทของจุมครูท่านี้โยมก็จะตีท่านขึ้นมาปุ๊บปุ๊บอาจารย์ขึ้นมาเลยข้างบนอันนี้ของท่านเนี่ยถือว่าเป็นงานที่เพอร์เฟกต์มากเลยนะเนี่ยถ้าโยมเอาไปตีพิมพ์ที่ไหนเนี่ยมีแต่คนเขาจะรับตีพิมพ์งานของท่านนั่นนี่รับตีพิมพ์งานของท่านเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มัน
มันไม่มีคนเขียนแบบนี้อาจารย์มันหายากมากที่จะมีนักวิชาการเขียนแม้แต่พวกอาจารย์ในมหาลัยหลายๆที่ก็บอกว่าโอ้คนที่เขียนงานแบบนี้น่าถือว่าเป็นคนที่เก่งมากเลยนะคะอาจารย์ยโสธราเพราะว่าคนที่ทำแบบนี้ได้คือถือว่าเป็นคนที่เก่งนะเพราะว่าหนึ่งมันต้องลงอยู่กับชุมชนต้องลงแล้วลงอีกต้องถามกว่าจะได้มากว่าจะตอบได้ว่าไอ้นี่มันคืออะไรอันนี้มันคืออะไรอย่างนี้นะคะอาจารย์นะฉะนั้นคนที่ทำงานนี้ได้นะคะอาจารย์ยมถึงยอมว่ามันโอเคสำหรับโยมนะกับการที่จะต้องเชิดชูกับการที่จะต้องแบบปรบมือให้กันนะอาจารย์โอเคทีนี้เรามาดูบทบาทนะอาจารย์ทีละตัวเลยนะของอาจารย์จะจบแล้วเลยอยู่แค่ตัวนี้บทบาทในพิธีกรรมเนี่ยได้แก่นะได้แก่อ้าวอาจารย์มีอีหยังแหน่เว้ามาอะมีอะไรบ้าง 1.1 พิธีกรรมอะไรคะเป็นพิธีกรรมนะพิธีกรรมสื่อสารดวงวิญญาณคือกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรมักนำสัญลักษณ์ของชวมครูมาใช้ตาใช้ในพิธีกรรมมาใช้ในพิธีกรรมเรียกเป็นภาษาถิ่นว่าพิธีกรรมโดรมมดพิธีกรรมโจรมมดคือพิธีกรรมสื่อสารดวงวิญญาณของบรรพบุรุษเอเห็นไหมคะมันมา1ตัวแล้วตัวต่อไปเห็นไหมมันเป็นข้อเห็นไหมทางนั้นท่านจะพูดอันเดียวมันก็หมดไปอันเดียวตัวที่2เป็นพิธีกรรมอะไรคะอาจารย์พิธีกรรมอะไรพิธีกรรมไหว้ครูเห็นไหมคะคืออะไรกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรจะนำมาใช้ในพิธีกรรมไหว้ครูภาษาเขมรว่าอะไรไหว้ครูภาษาเขมรว่าอะไรคะครูพิธีกรรมไหว้ครูกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรมักนำสัญลักษณ์ของจวมครูแพรดงมาใช้ในพิธีกรรมเรียกเป็นภาษาถิ่นว่าเลิงครูเนาะเลิงครูให้ความหมายว่าการขึ้นครูหรือเป็นการบูชาครูบาอาจารย์เป็นอะไรคะเป็นพิธีกรรมระลึกนึกถึงคุณความดีของครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสานพรให้การศึกษาให้ศิลปะวิทยาให้ทรัพย์สมบัติอะไรต่างๆนะเป็นต้นส่วนมากไอ้ตัวเป็นต้นตัวเนี้ยเราจะใช้อะไรฮะอาจารย์เราจะใช้อะไรทรัพย์สมบัติเราจะใช้การสัมภาษณ์อาจารย์สมมุติว่าท่านใช้ใครเป็นคนสัมภาษณ์ฮะอาจารย์เราจะใช้กลุ่มไหนเป็นคนสัมภาษณ์สัมภาษณ์คนนี้ท่านจะใส่ใครลงไปบุคคลที่เราสัมภาษณ์ใช่ไหมใช่ไม่ต้องใส่นางนะอาจารย์ให้ท่านไปเปลี่ยนชื่อนะหนูจะตอบว่านายดำสนิทนายดำสนิทแล้วโยมจะใส่ชื่อลงไปพฤษภาคม2564อันนี้คือแบบสัมภาษณ์เนี่ยมันจะสิ้นสุดแบบนี้นะอาจารย์ฉะนั้นตัวที่ท่านจะได้มาบอกว่าพิธีกรรมมันมาจากไหนเนี่ย
มันจะต้องได้มาจากการที่ท่านไปสัมภาษณ์เขาบอกว่าโอ้นี่จุมครูนี่นะเอาไปใช้ในพิธีกรรมแบบนั้น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 แล้วท่านก็เลยมาแบ่งลงพิธีกรรมส่วนมากตัวนี้จะใช้แบบสัมภาษณ์หมดเลยจะใช้การสัมภาษณ์หมดเลยโอเคตัวนี้ท่านใส่สัมภาษณ์นะอาจารย์ใส่สัมภาษณ์เสร็จแล้วท่านใส่วันเดือนปีไปด้วยโอเคไหมคะรายชื่อคนที่ไปสัมภาษณ์อยู่ข้างล่างที่อาจารย์เขียนใช่ใช่ก๊อปตรงนั้นลงมาใส่ตรงนี้อาจารย์ถ้าตัวนี้เขาพูดว่าเอาไปใช้ในพิธีกรรมตรงไหนก็ให้มาตอบตรงนี้มาตอบตรงนี้นะคะมีในกรณีมีพระด้วยแล้วเราต้องใส่พระด้วยใช่ไหมใช่ค่ะกรณีมีพระต้องใส่พระด้วยค่ะอาจารย์นะเป็นพระครูในวัดท่านใช่ใช่ใช่พิธีกรรมอะไรคะการต่อไปพิธีกรรมไหว้ครูพิธีกรรมเส้นไหว้บรรพบุรุษแซนขโมยนะฮะเราตอบตรงนี้เลยแซนขโมยแซนขโมยเส้นภาษาถิ่นให้ความหมายว่าพิธีกรรมเส้นไหว้ผีดวงวิญญาณบรรพบุรุษได้แก่ช่วงปีใหม่ขึ้นบ้านใหม่สมาชิกในครอบครัวป่วยไม่สบายแล้วก็ปวงสวงปูชาบรรพบุรุษที่หิ่งคนเขมรเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหิ่งผีนะอาจารย์ที่หิ้งบูชาเนาะที่หิ้งบูชาประจำตระกูลโอเคเป็นต้นคนนี้ท่านสัมภาษณ์ใครใส่วันเดือนปีลงไปเพราะว่าท่านไม่สามารถเขียนขึ้นมาเฉยๆได้นอกจากการมาจากการสัมภาษณ์นะอาจารย์พิธีกรรมอะไรอีกคะอาจารย์หนึ่งพิธีกรรมสื่อสารดวงวิญญาณโจรมดเอามาใช้แล้วนะสองพิธีกรรมไหว้ครูสามพิธีกรรมไหว้บรรพบุรุษ 1.4 พิธีกรรมไอ้แพรโดงเนี่ยเอามาใช้อะไรได้บ้างพิธีกรรมอะไรคะงานบุญกฐินเห็นไหมเวลาคนเขาชอบเอาบูชาไปใช้ในงานบุญกฐินเห็นไหมอาจารย์ไปเติมมานะ 1.5 พิธีกรรมอะไรพิธีกรรมงานบวชยังอีกหน้าอาจารย์เขาเอาไปใช้ในงานบวชด้วยนะยังไม่เคยเห็นงานบวชเอ๊ะคอมเมนต์ดันคนที่คอมเมนต์เยอะแยะเลยที่คอมเมนต์กัมพูชานะคะเขาเอาแพรโดงเลยอาจารย์มันเหมือนมันอาจารย์ครับไอ้แพรโดงของท่านเนี่ยมันเหมือนกับมันเป็นเครื่องบูชาน่ะอาจารย์เข้าใจไหมแต่มันเป็นเครื่องบูชาที่คนคอมเมนต์เขาเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทวดาเนี่ยมาอะไรนะเหมือนมาสถิตอยู่ในสิ่งนั้นได้นะอาจารย์เข้าใจไหมครับเข้าใจฉะนั้นมันก็ไปปรากฏอยู่ในพิธีของงานขมงงานเขมรงานอะไรต่างๆมากมายโอ้มีคนเอาแบรนด์มาให้โยมกินเดี๋ยวโยมกินแบรนด์ก่อนนะอาจารย์นะโยมตายแน่ๆเลยเพราะโยมยังไม่ได้กินข้าวเช้ากับข้าวเที่ยงเลยถ้าอาจารย์อธิการสมศักดิ์อยู่กลุ่มไหนคะอยู่กลุ่มปราสาทจึงไปท่านรอแค่จะเอาให้เสร็จวันนี้นะอาจารย์เพราะว่ามันมีเดี๋ยวมันจะจบแล้วเนี่ยมันเหลือกี่วันเองก็จะต้องนำเสนอแล้วเนี่ยตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปโยมไม่ว่างแล้วอาจารย์นู่นไปเจออีกทีหนึ่งโยมจะไปบ้างวันที่5 มีนาคมเพราะว่าโยมจะไปฝังตัวอยู่ที่ประคนชัยนะคะโยมจะไปฝังตัวอยู่ที่ประคนชัยแล้วโยมก็เตรียมตัวพรีเซนเทชันนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติที่วังน้อยอยุธยาโยมนำเสนอวันที่2 กุมภาฉะนั้นมันต้องตามไอ้นู่นไอ้นี่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยต้องมานั่งพูดภาษาอังกฤษอีกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอะไรประมาณนี้เป็นต้นฉะนั้นงานใครส่งมาช่วงนี้โยมจะต้องดีลีทออกหมดเลยค่ะอาจารย์โยมจะไม่อ่านแล้วงานเวลามันอยู่ในไลน์มันอยู่ได้แค่7 วันปุ๊บเนี่ยมันก็จะลบออกของมันเองค่ะอาจารย์ใช่งานฉะนั้นใครมาวันนี้ถือว่าได้งานนะ
พราะว่าโยมสังเกตดูแล้วเวลาโยมบอกไปแล้วกลับมายังเหมือนเดิมสู้เราเอาแบบนี้ไม่ได้อาจารย์โยมถึงบอกว่าให้เปิดลิงก์ห้องแต่ละคนเข้ามาแล้วก็ตรวจดูงานแบบนี้เลยเหนื่อยวันหนึ่งแต่งานออกมาดีเอาไปตีพิมพ์แล้วท่านไม่อายคน สองพอเวลาท่านอยู่ในระดับปริญญาตรีปริญญาโทเขาบอกว่าต้องไปอบรมเขียนงานวิชาการเพื่อการตีพิมพ์อย่างนู้นทุกคนจะกลัวเพราะคนเรียนปริญญาตรีปริญญาโทนี่จะกลัวแล้วบางทีเขาจัดเคสจัดคอร์สในการอบรมเนี่ยพวกท่านต้องไปนั่งเสียเงินเขา 3,000 5,000 อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ 2,500 3,500 อย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยโยมเนี่ยโยมยโสธราเนี่ยพาพวกท่านเขียนเลยแล้วถ้าเวลาพวกท่านเขียนเป็นแล้วเนี่ยแบบเนี้ยพาแล้วท่านจะรู้เลยว่าแบบนี้มันเขียนยังไงท่านไม่ต้องไปนั่งเสียเงินเข้าอบรมให้มันเหนื่อยแล้วเพราะท่านรู้วิธีการเขียนแล้วท่านเอาตัวรอดได้อันนี้คือโยมให้ความรู้พวกท่านไปที่โยมไปเรียนปริญญาเอก2ใบเนี่ยหมุนเงินเป็นล้านๆนะอาจารย์นะแล้วโยมเขียนงานทางวิชาการตีพิมพ์ทั้งในและต่างประเทศมากกว่าเป็นหลายร้อยเรื่องเนี่ยนะคะโยมเอามาสอนพวกท่านแค่วันเดียวหรือแค่ประมาณ4เดือน5เดือนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พวกท่านจะต้องวันหนึ่งบางทีโยมไม่รู้ว่าโยมอาจจะแก่ขนาดนี้แล้วโยมอาจจะตายก่อนพวกท่านก็ได้นะอาจารย์พวกท่านยังหนุ่มยังน้อยอยู่เลยนะคะโยมคงมีอายุยืนไปโยมอาจจะตายก่อนพวกท่านไปก็ได้ดังนั้นโยมก็เลยพยายามอยากให้ความรู้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะอาจารย์เนาะพวกท่านกำลังอายุเด็กน้อยค่ะโยมแก่แล้วท่านอายุเท่าไหร่คะพระอาจารย์สุทินอายุ32โอ้32ท่านพระครูอธิการคะจ้ะอายุเท่าไหร่คะ How old are you 54จ้าไม่เด็กน้อยหนึ่งเด็กน้อยหนึ่งนะคะเด็กน้อยๆโอเคต่ออันนี้ท่านไปใส่นะคะบุญกฐินนะคะบุญกฐินมานะคะภาษาเขมรเรียกว่าบุญกับท่านนะคะแล้วก็กลุ่มชาวท่านก็อธิบายไปเลยว่ากลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรมักจะนำจวมกรูแพรโดงนี้ไปทำบุญหรือเอาไปไว้ในกองกฐินน่ะอาจารย์เอาไปไว้ในกองกฐินไอ้คำเนี้ยท่านจะต้องเป็นคำของพระเอามาใช้ดังนั้นตัวนี้ท่านใช้พระนะสัมภาษณ์สัมภาษณ์พระครูอะไรนี่ถ้าเป็นเรื่องพระเจ้าๆนี่ต้องเกี่ยวกับเรื่องของวัดวาอารามนะอาจารย์โอเคพอพระครูเจ้าคณะตำบลนี่แหละแล้วงานบวชตรงนี้น่ะก็เลยบอกว่าโอ้อาตมานี่ก็ยังเคยเห็นญาติโยมเขาเอามาใช้ในงานบวชนะยังมีในงานบวชด้วยตัวนี้ก็เอาเป็นพระกี่รูปคะอาจารย์พระกี่รูปคะ3อันนี้ก็จะอันนี้เป็นพระครูอันนี้ก็จะเป็นพระนะคะพระปกตินะแล้วก็พิธีกรรมอะไรคะอาจารย์พิธีกรรมโกนจุกพิธีกรรมโกนจุกเนี่ยท่านก็ขึ้นไปเลยว่ากลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรนะคะอันนี้ก็สัมภาษณ์พระเหมือนกันสัมภาษณ์พระคนที่3นะอาจารย์และใส่วันเดือนปีนะไปสัมภาษณ์วันเดียวได้พระทั้ง3ก็ต้องใช้วันเดือนปีวันเดียวกันเนาะโอเคนะโอเคอันนี้เป็นพระนะคะเสร็จแล้วมันใช้ในพิธีกรรมอะไรอีกคะอาจารย์1พิธีกรรมไหว้ครูพิธีกรรมสื่อสารดวงวิญญาณและจุนครูมมดและพิธีกรรมเซวาบรรพบุรุษงานบุญกฐินงานบวชงานโกนจุกนะคะพิธีกรรมโยมเห็นพิธีกรรม1นะอาจารย์พิธีกรรมอะไรคะพิธีกรรมเรียกขวัญภาษาถิ่นเรียกว่าเอาปลึงไม่ใช่พิธีเดียวกันหรอกบวชกับเอาปลึงเตบวชก็คือบวชอ๋อท่านอยากไปใช้รวมกันสิเวลาท่านเขียนงานนะมันจะได้นิดเดียวบวชท่านจะบอกเลยว่าจวมกรูเนี่ยเขาเอาไปใช้ในงานบวชก็คือเอาไปตั้งไว้ในกองผ้าตรงผ้าไตรแล้วก็เพราะมันใช้สื่อสารในเรื่องของการบูชาเพราะเขาเอาเพลดงเนี่ยไปบูชาพระพุทธเจ้าเขาอยากได้บุญแต่พอเวลาอยู่ในงานโกนจุกเนี่ยมันเหมือนกับเขาเอาไปเหมือนลักษณะว่าเอาไปเสริมเพราะว่าลูกเขาจะโกนจุกจะบวชเนนบวชพระแล้วเนี่ยเขาก็อยากให้ลูกเขาเนี่ยมีบุญที่สุดอย่างเงี้ยอาจารย์เขาก็ไม่รู้ว่าจะแทนที่มันจะมีดอกไม้ธูปเทียนเขาก็จะเอาเพลดงนั่นแหละค่ะอาจารย์ไปประกอบสร้างตรงนั้นให้มันดูคือดูดีนะอาจารย์เข้าใจไหมมันดูแล้วมันมีสง่าราศีนะแม้แต่พิธีกรรมเฮาปลึงเองก็ตามเวลาเขาเรียกขวัญเรียกอะไรนะ
บางทีมันอาจจะมีแค่ใบสีอย่างเดียวมันไม่สวยบางทีกลุ่มคนเขมรบางกลุ่มเขาก็จะเอาเพลโดงนี่แหละค่ะอาจารย์เข้ามาในตรงนี้ด้วยอาจารย์ก็อธิบายไปเลยตรงนี้จะเป็นของอะไรคะอาจารย์อัมพาตอะไรนะนี่ต้องอาจารย์ใช่ไหมอัมพาตอาจารย์อันนี้หมอชาวบ้านนะนี่หมอชาวบ้านเอออันนี้ใส่หมอชาวบ้านนะคะอาจารย์สระอาจารย์สระนุไฮเขาก็จะบอกว่าโอ้นี่เขาเป็นคนเข้าปลื้มเข้าอะไรนะมันเอามาใช้แบบนี้ได้ถ้าอย่างนั้นถ้าท่านไม่เอากลุ่มประชากรมาใส่ในการสัมภาษณ์แล้วท่านจะเอามาทำไมคะอาจารย์ถูกไหมใช่ถูกต้องค่ะอาจารย์โอเคทีนี้ตัวแรกผ่านไปแล้วตัวนี้เห็นไหมคะอาจารย์ในพิธีกรรมเนี่ยได้แก่นี่นะคะซีรีมอนี่ได้แก่หนึ่งสองสามสี่ท่านไปใส่มาเลยจบแล้วท่านใส่แค่เนื้อหาลงไปว่ากลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรเนี่ยมักจะใช้จมกรูแพรโดงเนี่ยเอาไปใช้ในงานบวชเพราะว่าเขามีความเชื่อว่าจะได้บุญเยอะอะไรเยอะโน่นนี่นั่นอ่ะสัมภาษณ์พระนี้เลยต่อไปท่านที่2ก็จะเป็น 2.1 ด้านความเชื่อนะคะเขามีความเชื่อทางด้านอะไรคะอาจารย์เขาจะมีความเชื่อด้านอะไรคะจงครูไพรโดงนี่เขามีความเชื่อว่าอะไรคะด้านดวงวิญญาณด้านการสื่อสารถึงดวงวิญญาณได้แก่นะกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรมักให้ความเชื่อที่มีต่อดวงวิญญาณจวมครูแพรโดงเป็นสัญลักษณ์ที่ชุมชนมักให้ความเชื่อถือว่าเป็นที่สถิตของดวงวิญญาณได้อีกด้วยเห็นไหมคะอาจารย์จบแล้วนะนี่จบแล้วนะท่านอธิบายขนาดนี้จบแล้วนะมากสุด4บรรทัด5บรรทัดพอใส่แบบสัมภาษณ์ลงไปตัวนี้ท่านสัมภาษณ์ใครอะอาจารย์ยะโสธราเลยใส่อาจารย์ยะโสธราทั้งหมดเลยใช่ไหมตัวที่2 2.2 อาจารย์เอาสักประมาณ3ข้อด้านอะไรคะอาจารย์ด้านนี่พิธีกรรมความเชื่อนะเขาเชื่อว่าแพรโดงเนี้ยด้านอะไรคะด้านด้านสัญลักษณ์มงคลนี่เขาเชื่อว่าคืออะไรกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรมักมีความเชื่อนะฮะมักมีความเชื่อนะเอามาใส่เลยกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรมักมีความเชื่อที่มีต่อความเป็นมงคลอาจเกิดจากสิ่งของเครื่องใช้สัตว์และอื่นๆดังนั้นตวมกรูแพรโดงจึงถือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่ให้ความหมายแล้วก็สื่อความหมายด้านความเป็นมงคลดังนั้นเมื่อนำมาบูชาเป็นสิ่งสักการะแล้วมักให้ความเชื่อว่าตนเองจะเกิดความเป็นมงคลหรือได้บุญมากเพราะอะไรคะ
ตวมกรูแคลดงเป็นสิ่งที่ทำยากคนนี้ใครจะเป็นคนตอบนั่นฉันได้ละปราชุมชนอาจารย์ปราชต้องเอาผู้รู้นะตัวนี้ต้องเอาผู้รู้นะปราชชาวบ้านนะอาจารย์คนที่เขาสามารถพอเป็นนู่นเป็นนี่ใส่ชื่อนามสกุลเสร็จแล้วก็ว่าปราชชาวบ้านแล้วก็ลงวันเดือนปีนะคะโอเคนะโอเคต่อไปเอาสัก3ข้อนะตัวนี้ 2.3 ด้านอะไรจงครูเขามีความเชื่อว่าอะไรคะอาจารย์อันนี้เป็นที่สถิตของดวงวิญญาณแล้วนะตัวนี้เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นมงคลแล้วนะเขามีความเชื่อนะแล้วก็เขามีความเชื่ออย่างไรคะอาจารย์ฮะเป็นตัวแทนครูด้านการสื่อความหมายเห็นไหมได้แก่คือตอบเลยคือกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรใช้คำไหนคำนั้นตลอดทั้งเล่มนะอาจารย์นะกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรมักมีความเชื่อที่มีต่ออะไรคะที่มีต่ออะไรคะดวงครูที่มีต่อดวงวิญญาณเทพารักษ์แล้วก็อะไรอีกดวงวิญญาณเทพรักษ์เทพเจ้าแล้วก็อื่นๆที่เขาเชื่อที่มันเป็นรูปแบบของ supernatural power ก็คือเป็นพลังธรรมชาตินั่นเองนะคะดังนั้นเรากำลังจะสื่อความหมายดังนั้นจวมครูจึงเป็นเสมือนสื่อแสดงถึงความหมายของครูบาอาจารย์และสื่อแสดงถึงสื่อแสดงถึงอะไรสื่อแสดงถึงสื่อแสดงถึงความเคารพที่มีต่อบุคคลที่ตนให้ความเคารพและนับถือ respect เป็นต้นตัวนี้สัมภาษณ์ใครเอ่ยตัวนี้ก็คงจะต้องเป็นปราชญ์เหมือนกันแหละอาจารย์เพราะว่าคนที่ไม่เป็นปราชญ์เขาตอบไม่ได้แบบนี้นะเขาจะต้องปราชชาวบ้านคือเขาต้องเป็นคนผู้รู้หน่อยนึงนะอันนี้ตอบเสร็จแล้วเห็นไหมคะว่ากลุ่มสัมภาษณ์มันเอาไปใช้อะไรยังไงอะไรแบบไหนเนาะอ้าว 3.1 3.1 นะฮะมีอะไรบ้างเอ่ยด้านประเพณีด้านประเพณีอะไรคะเอาไปใช้ในประเพณีอะไรด้านประเพณีก็คือการสืบสารทางวัฒนธรรมของถิ่นของชาวไทยเชื้อสายเขมรสุรินทร์มักนิยมทำเครื่องบูชาตวมครูแพลโดงมาประกอบในกิจการงานบุญต่างๆได้แก่ทั้งด้านความเชื่อและด้านพิธีกรรมจนกลายเป็นประเพณีที่ชาวไทยเชื้อสายเขมรรักษามาจนถึง
ปัจจุบันเอาสัก2ข้อนะอาจารย์3 3.2 อะไรคะการศึกษาวัฒนธรรมด้านประเพณีจมูกเอาไปใช้ในประเพณีอะไรบ้างประเพณีอะไรยังไงแบบไหนมันมีไหมงานบุญนะคะประเพณีบุญประเพณีงานบุญงานบุญที่เกิดกับชุมชนท้องถิ่นของชาวไทยเชื้อสายเขมรสุรินทร์นะนำมาใช้เป็นส่วนประกอบมักนำมาใช้เป็นส่วนประกอบมักนำมาใช้เป็นส่วนประกอบในการส่วนประกอบเป็นเครื่องบูชาในงานบุญจนกลายเป็นวัฒนธรรมประเพณีตวมครูแพรโดงที่มีผลด้านการส่งเสริมงานประเพณีประจำปีของชุมชนได้อีกด้วยจบแล้วจบแล้วทีนี้ตัวที่4ด้านอะไรคะวัฒนธรรมเพราะว่ามันไปอยู่ในบทคัดย่อเห็นไหมคะตัวนี้ต้องมาถูกการอธิบายในเนื้อหานะฮะวัฒนธรรมของกลุ่มชนทีนี้ท่านจะอธิบายวัฒนธรรมของกลุ่มชนอย่างไรนะจวมครูเพลงไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอาจารย์สงสัยไม่ได้กินข้าวเช้าข้าวเที่ยงนะอาจารย์นี้นะโยมยังไม่ได้กินข้าวเช้ากับข้าวเที่ยงจวมครูแพรโดงนะได้กลายเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้องถิ่นของกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรสุรินทร์ในฐานะนวัตกรรมทางความเชื่อมีผลกระทบทั้งระบบโครงสร้างทางความเชื่อและประเพณีจนกลายเป็นวิถีชีวิตของกลุ่มชนกลายเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดรักษาจากรุ่นสู่รุ่นเห็นไหม4.2 วัฒนธรรมกลุ่มชนนะจวมครูแพรโดงกลายเป็นมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรของกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรสุรินทร์และ
ได้ถูกนำไปประกอบในบริบทว่าด้วยวิถีชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายกลายเป็นความสำคัญที่มีต่อที่มีต่อจิตวิญญาณอันเกิดจากรวมกรูแพรโดงปุ๊บแล้วและภาพสะท้อนเห็นไหมฮะอาจารย์พอเรามาดูภาพสะท้อนซิอันนี้ท่านไปใส่แค่ตัวนี้นะแล้วก็ใส่ตัวสัมภาษณ์ลงไปนะโอเคแล้วก็กลุ่มชนภาพสะท้อนที่ได้จากจงครูพลายดงสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ภาพสะท้อนภาพสะท้อนภาพสะท้อนที่ได้จากจงครูพลายดงสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ภาพสะท้อนที่แสดงถึงสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ของกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรสุรินทร์โอเคนี่เห็นไหมอาจารย์อย่าไปเอาสั้นๆอย่างนั้นนะเขาอ่านแล้วเขาไม่รู้เรื่องต้องเอายาวๆแบบเนี้ยสองเป็นภาพสะท้อนยังไงฮะอาจารย์ภาพสะท้อนถึงการมีบทบาทในด้านเป็นเครื่องบูชาของกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรสุรินทร์เห็นไหมฮะภาพสะท้อนเพราะสิ่งที่มันเนี้ยสิ่งที่เรามองเห็นใช่ไหมฮะอาจารย์เนาะสิ่งที่เรามองเห็นเนาะภาพสะท้อนภาพสะท้อนที่ได้จากสัญลักษณ์ได้กลายเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของอะไรฮะของกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรสุรินทร์เก่งจังเลยเนาะทำไมลูกศิษย์ใครเนาะทำไมเก่งอย่างนี้นะคะเก่งมากเลยนะคะโอเคต่อไปภาพสะท้อนภาพสะท้อนที่ได้จากรวมกรูแสดงถึงสิ่งเสมือนเทพเจ้าและดวงวิญญาณที่สถิตอยู่ของอำนาจและยังเป็นที่สถิตของสิ่งของอำนาจเหนือธรรมชาตินะฮะชุมชนต่างๆศาสนานี่อันนี้ไม่มีนะโอเคต่อไปจงครูพลายดงมีอิทธิพลต่อชุมชนกับการนับถือของชุมชนบ้านสวายกระดานเป็นอย่างมากเนื่องจากมีคติความเชื่อมาตั้งแต่โบราณจากตามความเชื่อของปู่ย่าตายายได้กล่าวถึงนะนี่ได้กล่าวถึงและว่าด้วยว่าด้วยอะไรฮะตัดในออกเนี่ยว่าด้วยเรื่องการถือกำเนิดของเด็กทารกที่พกมาติดตัวใส่ภาพเนี่ยต้องเรียกเป็นภาษาเขมรท้องถิ่นว่าดวมกรูกำเนิดจวมครูกำเนิด
ผู้กำเนิดตัวนี้ในบรรณานุกรมในบรรณานุกรมมีชื่อของอาจารย์ยโสธรามั้ยคะมีฉะนั้นตรงนี้อ้างอาจารย์ยโสธราเพราะตรงนี้อาจารย์ยโสธราเขียนหนังสือไว้นะอ้างยโสธรา2564อันนี้ที่จำได้นะท่านไปดูซิว่าไอ้โยมครูน่ะมันอยู่หน้าไหนโยมครูที่โยมพูดเนี่ยมันอยู่หน้าไหนโอเคนะคะและใส่หน้านั้นน่ะลงมานะคะตั้งแต่เกิดเรียกเป็นภาษาถิ่นว่าโยมครูกำเนิดยโสธราสิริภาประภากรนะคะและมีอิทธิพลอย่างมากต่อชุมชนกลุ่มนี้ได้แก่เห็นไหมอาจารย์ชุมชนกลุ่มนี้ได้แก่หนึ่งเห็นไหมมันจะมาเลยหนึ่งด้านจิตใจเห็นไหมคะสองจิตวิญญาณสามสิ่งแทนรูปเคารพสี่เครื่องบูชานะฮะโจมครูไพดงอธิบายถึงความหมายอธิบายถึงความหมายครูไพดงอธิบายที่มาและความสำคัญของนี่ใส่ไปเลยเห็นไหมคะนี่ท่านกำลังอธิบายว่าครูไพดงมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันมีบทบาทหน้าที่แบบนั้นแบบนี้แปลว่าอันนี้คือท่านกำลังอธิบายความหมายแล้วก็ความอธิบายที่มาและความหมายแล้วก็ความสำคัญใช่ไหมคะอาจารย์เนาะมันก็จะอยู่ในตรงนี้ปึ๊บดิ่ง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 ลงมาโอเคจมครูนะคะอาจารย์อธิมันเป็นจมครูจมครูเนี่ยเดี๋ยวมาเปลี่ยนใส่ไพดงเป็นใช่ตัวนี้ท่านต้องใส่เป็นไพดงไปด้วยนะคะอาจารย์แล้วก็ท่านก็ต้องเติมว่าไพดงนี้มันคืออะไรด้วยอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้มันถึงจะจบลงมาแล้วมันจะเห็นเป็นจมครูไพดงถ้าเป็นจมครูอย่างนี้เฉยๆมันจะเป็นเอกสารของอีกคนหนึ่งที่เขียนไว้ว่าเป็นอะไรอย่างนี้นะคะตอนนี้ท่านต้องเขียนว่าไพดงนะคะโอเคใช้ได้หาบทที่7นะที่7ที่7นี้ก็จะเป็นวิเคราะห์คุณค่านะท่านไม่ต้องไปวิเคราะห์คุณค่าอาจารย์นี่คุณค่าเลยที่มีต่อจงครูไพดงเครื่องบูชาานี่ของกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรจังหวัดสุรินทร์เห็นไหมคะนี่คือเวลาเราตั้งหัวข้อให้มันดูสวยๆเนาะ1ด้านอะไรคะคุณค่าด้านคำสอนคุณค่าด้านปรัชญาฟิโลโซฟี is a value teachings this value teaching นี่คือคุณค่าทางคำสอน this a value philosophy yes right this a values คุณค่าในด้านของมูลค่านะคะของมูลค่านะท่านอย่าลืมวงเล็บแพรดงด้วยนะเพราะว่าในตัวนั้นท่านวงเล็บแพรดงตัวนี้ก็ต้องวงเล็บแพรดงทุกครั้งนะคะเดี๋ยวตรวจทานอีกรอบใช่ต้องตรวจทานถูกต้องท่านต้องตรวจทานทุกอักษรเลยว่าคำนี้มันถูกหรือคำนี้มันผิดนะคะคำนี้มันสั้นหรือมันยาวดังนั้นเวลากว่างงานของคนเนี่ยมันจะจบหรือมันจะถูกตีพิมพ์ได้อาจารย์เอ๋ยเขาเล่นเป็นคำเลยนะอาจารย์ไม่ใช่เรื่องง่ายกว่าผลงานนั้นมันจะเป็นของเราแล้วก็ตีพิมพ์เป็นชื่อนามสกุลของเราเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยอาจารย์มันเป็นเรื่องที่มันค่อนข้างที่ต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องใช้ความอดทนค่อนข้างเยอะแต่พอเรามันถูกตีพิมพ์แล้วก็จะบอกว่าท่านเป็นคนเก่งอู้ทำไมคนนี้มีงานตีพิมพ์แบบนี้แบบนั้นด้วยเหรอเขาก็จะว่าท่านเป็นคนเก่งนะอาจารย์เพราะว่ากว่ามันจะเขียนงานหนึ่งตีพิมพ์ได้นี่มันให้ลูกหลานเราเนี่ยได้อ่านเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายนะมันไม่ใช่เรื่องเล่นนะแล้วมันมีชื่อนามสกุลของเราติดไปกับงานนั้นด้วยเนี่ยอาจารย์เนี่ยคือความท้าทายดังนั้นโยมก็เลยไม่อยากให้ท่านตายไปซื่อๆเนาะทิ้งมรดกทางวัฒนธรรมนี่ให้ลูกหลานของเราได้อ่านด้วยอะไรอย่างนี้นะคะมรดกทางวิชาการเรียกว่ามรดกทางวิชาการนะคะโอเคอันนี้คุณค่าด้านพิธีกรรมความเชื่อนะคะอ
โต้งนะฮะคุณค่าในด้านของพฤติกรรมเห็นไหมจิตพฤติกรรมคนที่นับถือจงครูไพรโดงนี่มันเป็นยังไงฮะอาจารย์เขาจะปฏิบัติตามคำสอนฉะนั้นเวลาเขาปฏิบัติตามคำสอนว่าเฮ้ยเองเป็นคนดีเด้อเองอย่าไปเป็นคนชั่วเด้อมันเป็นกระบวนการหนึ่งในการเป็นกระบวนการพัฒนาจิตหรือพฤติกรรมของคนให้มีคุณธรรมจริยธรรมใช่ไหมคะอาจารย์ใช่มีมารยาทรู้จักคำพูดที่ดีรู้จักการคิดมีความอดทนอะไรอย่างนั้นพวกคนที่เขามีครูบาอาจารย์ที่เขานับถือดวงวิญญาณต่างๆเนี่ยพวกนี้เขาจะไม่กล้าทำผิดอาจารย์เพราะว่าเวลาเขาพูดอะไรผิดไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นกับชีวิตของเขานะคะเขาก็เลยกลัวมันก็เหมือนกับเป็นการควบคุมจิตและพฤติกรรมโดยอาศัยสิ่งเหล่านี้นะคะอาศัยสิ่งเหล่านี้ในการควบคุมอีกทีหนึ่งอันนี้คือผลดีของมันนะอาจารย์นะประโยชน์นะทำให้ทราบถึงเห็นไหมคะนี่ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาเห็นไหมคะอาจารย์อันเนี้ยส่งให้เพื่อนด้วยนะเวลาเพื่อนที่ประสาทตะเปียงเตียหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยทำให้ทราบถึงที่มาความหมายของจงกรูแพรดงนะถ้าเป็นจงประสาทตะเปียงเตียก็ทำให้ทราบถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของปราสาทตะเปียงเตียอย่างเงี้ยเป็นต้นทำให้ได้รับรู้บริบทเวลาเราไปศึกษาเนี่ยเราก็ได้รับรู้บริบทท้องถิ่นว่ามันมีที่มาที่ไปมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างไรทำให้ทราบถึงประเพณีท้องถิ่นทำให้ทราบถึงพิธีกรรมท้องถิ่นของกลุ่มชนบ้านสวายบ้านกระดานตัวนี้ท่านจะต้องใส่เต็มนะที่โยมไอ้ทึบๆใส่เนี่ยตำบลอำเภอต้องใส่ตัวเต็มอย่าใส่ตัวย่อมาแล้วก็จะเข้าใจโอเคนะจ้าถ้าเป็นตัวอะไรก็ตามที่มันมาไว้ในหนังสือวิชาการหรืออะไรก็แล้วแต่อย่าใช้ตัวย่อเวลาท่านจะใช้ตัวย่อคำว่าอบต.หรือองค์การบริหารส่วนตำบลท่านใช้คำว่าอบต.แล้วท่านยังต้องไปเขียนว่าองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วก็วงเล็บก็คืออบต.แล้วจุดเลยอาจารย์จะเขียนว่าอบต.นะอบต.จุดอย่างเงี้ยคนพวกเรารู้แต่ว่าที่อื่นเขาไม่ได้รู้ด้วยกับเรานะอาจารย์เพราะว่างานวิชาการเนี่ยอย่าลืมว่าเวลาอาจารย์เขียนงานลงไปเนี่ยคนบ้านเราไม่ได้เป็นคนอ่านอาจารย์แต่คนอ่านทั่วประเทศไทย1คนอ่านทั่วประเทศถ้าอาจารย์เขียนหน้า abstract เป็นภาษาอังกฤษคนอ่านทั่วโลกอาจารย์คนที่เขาเข้ามาศึกษาเขาก็สามารถอ่านผ่านภาษาอังกฤษได้ในลักษณะอย่างนี้เป็นต้นอันนี้จึงเป็นความท้าทายของงานฉะนั้นงานของท่านเนี่ยไม่ใช่ท่านเขียนแล้วท่านอ่านคนเดียวแต่ท่านเขียนเนี่ยงานของท่านจะต้องถูกคนอื่นอ่านทั้งหมดดังนั้นเขาจะต้องเข้าใจตรงกันโอเค Are you understand? Yes That's good Okay Next ต่อไปนะคะหน่วยงานที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์นะคะชุมชนสามารถเอาไปใช้ทำอะไรโรงเรียนเอาไปใช้ทำอะไรนะคะแล้วก็บรรณานุกรมบรรณานุกรมตัดออกเลยท่านจะใช้เอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรมนะคะเอกสารอ้างอิงตัวนี้เอามาจากของอาจารย์เหรอครับโอเคโลกัญญาส่วนมากตัวนี้จะปิดเนาะจะไม่ใช้จุดนะคะอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้ามันอยู่ในตัวนี้เอาตัวนี้ออกเลยนะแล้วก็นี่ค่ะสัญลักษณ์ของโลกัญญาสัญลักษณ์ของชาติไทยภาษาขาวรัฐศาสตร์มงกุฎแก่นดีโอเคโอ้ที่รักเนาะก็สู้จนนะคะโอเคไปเลยเราจะลบมันออกนะคะปุ๊บกรูคาแมลนะกรูคาแมลความเชื่อนะคะปุ๊บพอเรามาความเชื่อตรงนี้เราก็วงเล็บให้เขาว่าอินนี่เขามาจากเล่มหนึ่งนะเขามาจากเล่มหนึ่งนะสารานุกรมนะคะของอีสานนะคะจุดจบแล้วระยะโสธราสิริภาประภากรนะฮะก็จะเป็น2559การสืบเชื้อสายทางวัฒนธรรมพิธีกรรมแกลมอของชาวไทยกุยนะคะครั้งที่8วิจัยพัฒนา 4.0 เทคโนโลยีนะคะมันก็จะมาจบตรงนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วก็จะเป็นนี่เขาก็จะตรวจหมดเลยนะอาจารย์จุด 1.2 นี่เขาตรวจหมดเลยนะคะทางคำสอนอันนี้แล้วว่าอาจารย์ไปก๊อปปี้เอามาแล้วไอ้พวกนี้มันหายนะคะใช้ระบบก๊อปปี้นะไปก๊อปมาอันนี้นี่ก็จะเป็นอย่างนี้วิชาการระดับชาติวิจัยนวัตกรรมอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยวิทยาเทคโนโลยีสุรินทร์นะคะนี่แล้วก็ปึ๊บตีเข้ามานะคะมาตีเข้ามาเสร็จแล้วปุ๊บนะคะและยะโสธราตัวนี้เราจะใช้คำว่าและ
และยะโสธราสิริภาประภากรสุทัศน์ประทุมแก้วนะคะบทบาทของครูกับพิธีกรรมแกนมออาจารย์จุมครูนะจุมครูมันจะเกี่ยวข้องอะไรกับพิธีกรรมแกนมอนี้ด้วยอาจารย์นั่นน่ะสิเราต้องเปลี่ยนใหม่นะอาจารย์เราต้องเปลี่ยนใหม่แต่เอาตรงนี้ให้มันเรียบร้อยก่อนเนาะเอาตรงนี้ให้มันเรียบร้อยก่อนว่าเวลาท่านอ้างอะไรมาอาจารย์ไปเปิดดูในหนังสือของยโสธรานะคะและอาจารย์ไปเปิดดูในวรรณานุกรมอะไรที่มันว่าด้วยจุมครูอะไรที่มันว่าด้วยโจลมมวดอะไรที่มันว่าด้วยสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์อาจารย์สามารถเอามาอ้างอิงได้แล้วก็ทำเป็นแบบอย่างนี้โอเคไหมคะโอเคอย่างโอเคอันนี้โยมจะทำให้ท่านเห็นก่อนว่าเนี่ยเวลาเขาอ้างเนี่ยเขาอ้างอย่างนี้นะคะทรัพยากรมนุษย์จังหวัดสุรินทร์นะฮะก็จะเป็นครั้งที่สองยโสธรานะคะสารคามนะตัวนี้ก็จะเป็นตีข้าวแบบนี้เห็นไหมนี่มันจะกระจายของมันเองเนาะถ้าเรารู้ที่นะคะมันจะไม่แตกนะอาจารย์นะเขาจะไม่แตกนะนี่จะมาแบบนี้ค่ะโอเคเสร็จแล้วในตัวเนื้อหาเนี่ยเวลาเราใช้เนี่ยเราใช้แค่คนเดียวและคณะแต่พอเวลามาอ้างอิงในตัวบรรณานุกรมแล้วต้องใส่หมดทุกคนนะอาจารย์มี10คนก็ต้องใส่10คนเพราะมันเป็นการให้เกียรติเขาค่ะมันเป็นการให้เกียรติเขาเพราะว่างานกว่าจะได้ตีพิมพ์ได้แต่ละงานเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากเลยนะอาจารย์เรื่องที่ยากมากเลยดังนั้นคนเขาก็อยากเห็นชื่อเขานะอาจารย์ว่าถูก reference ถูกการอ้างอิงถูกอะไรอย่างเงี้ยต่างๆนะฮะแล้วก็โอ้อาจารย์ยโสธราไปคนนั้นคนนี้เอามาอ้างอิงเยอะแยะเลยแปลว่าโอ้อาจารย์ยโสธราเป็นคนที่มีคุณภาพนะคะมีแต่คนเอางานไปอ่านเลยแปลว่าเขียนงานเนี่ยเป็นที่เหมือนเขียนงานพิธีโจรหมอมดพิธีอะไรได้ดีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คนก็เลยเอางานของอาจารย์อ่ะไปอ้างไว้เยอะมากอะไรประมาณนี้เนี่ยอ้างอย่างนี้นะคะอาจารย์ตีลงมาเป็นแบบนี้แต่ละตัวนะคะไม่มีจุดให้ดูตามแบบนี้เลยนะคะนี่ตรงนี้จะไม่มีจุดเนาะนะฮะตอนนี้เอาจุดออกเลยตรงไอ้ตรงวันเดือนปีนะคะนิดเดียวก็ไม่ให้มีต้องตรวจเห็นไหมคะมันถึงว่าทุกอย่างมันต้องตรวจว่าถูกไหมอักษรอะไรมันชิดกันมากขึ้นแล้วตรวจดูชื่อนามสกุลของเขาผิดไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ถ้ามันผิดเราลงชื่อเขาเนี่ยเราลงชื่อเขาไปเนี่ยเวลามันผิดไปแล้วบางทีเขาฟ้องเราได้โอ้ยเธอชื่อของฉันมันคอควายแต่ท่านคอควายท่านไปใส่คอควายได้ไงอะไรประมาณนี้เป็นจะตายนะทีนี้เวลาเอกสารอ้างอิงอาจารย์จะต้องตีมาไว้หนึ่งหน้ากระดาษเลยเพราะไอ้นี่เขาจะไม่ยุ่งกับคนเขาจะไม่ยุ่งกับคนอาจารย์เขาจะต้องมาไว้หนึ่งหน้ากระดาษของเขาไม่รวมเนาะใช่เขาจะไม่รวมกันกับใครจำไว้จนวันตายเลยนะอาจารย์แล้วตัวจะเป็นตัว18ถ้าเราไปตีพิมพ์งานวิชาการที่อื่นเราจะใช้คำนี้ว่าเอกสารที่ใช้ในการอ้างอิงนะคะแต่ว่าถ้าเป็นมจรหรือเป็นที่อื่นเขาจะใช้บรรณานุกรมเขาจะใช้คำว่าบรรณานุกรมอย่างนี้นะคะอาจารย์ทีนี้พอเวลามานี่ปุ๊บเราก็จะใส่เนี่ยค่ะรายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ลงไปตรงนี้ถูกต้องแล้วเนี่ยถูกต้องแล้วมีกี่คนจะใส่ลงไปในนั้นเลยตำบลอำเภอดูว่าตอน10หมู่8อะไรมีเรียบร้อยมีหลายคนอยู่แต่ว่าเห็นอาจารย์มาร์กไว้3ก็เลยใส่แค่3อาจารย์กลุ่มประชากรของเรามันมีทั้งหมดกี่คนมันมีทั้งหมด27ใช่อาจารย์มีรายชื่อทั้งหมด27มั้ยมีอ่ะโอเคอาจารย์ก็ใส่ทั้ง27นั่นแหละอ๋อก็เห็นอาจารย์มาร์กมาให้3โอ้ก็โยมใส่ให้ดูก่อนไงอาจารย์สมมติว่าท่านใส่มาแบบนี้เนาะอาจารย์ใส่ชื่อมาแบบนี้เนาะพระครูเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะอันนี้นะคะโอเคแล้วก็ท่านใส่วันเดือนปีด้วยสมมติว่าในเนื้อหาของท่านน่ะท่านอ้างอิงเอาวันที่13 15ใช่ไหมคะพฤษภาคม2564อย่างนี้นะอาจารย์อ๋อต้องใส่แบบนี้ทุกตัวด้วยสมมติว่าในเนื้อหาท่านอ้างเป็นวันที่15ของพระทั้ง3 4รูปก็จะเป็นวันที่15ตรงนี้นะคะแต่ถ้าท่านต้องไปดูเนื้อหามันไม่ใช่ว่า
เวลาไปอ้างในเนื้อหาวันที่1มกราแต่พอเรามาอ้างตรงนี้บอกว่าใส่วันที่5มกราไม่ได้อาจารย์คนไหนอ้างวันเดือนปีไหนในเนื้อหาจะต้องเอามาถูกอ้างในบรรณานุกรมวันเดือนปีนั้นโอเคมั้ยคะโอเคโอเคไอ้ตัวเนี้ยไม่ต้องอันนี้มันคืออะไรนะอาจารย์ตัวเนี้ยตรงนี้เราจะใส่อะไรลงไปคะตัวนี้เราจะใส่แม่เยาวมานสาวธงใช่ไหมคะอาจารย์ใช่คนนี้เขาเป็นอะไรเขาก็เป็นคนคือผู้เฒ่าผู้แก่น่ะในหมู่บ้านเราจะบอกว่าเขาเป็นปราชญ์ชาวบ้านได้ไหมได้ปราชญ์ชาวบ้านนี่ใส่แบบนี้อาจารย์อย่าไปใส่โยมแม่โยมพ่อไม่ได้นะงานวิชาการเนี่ยปราชญ์ชาวบ้านบ้านสวายหมู่10ตำบลใส่ให้เต็มนะตำบลอำเภอใส่ให้เต็มแล้วก็ลงท้ายด้วยวันเดือนปีโอเคนะคะนางเตือนนะคะนางเตือนโดยส่วนมากแล้วเขาไม่ใส่นายไม่ใส่นางอาจารย์แต่ถ้าพระใส่ได้นะคะที่แรกว่าจะใส่ยายอยู่เตือนใจพี่บูนนะคะอันนี้เขาเป็นใครคะอาจารย์เป็นปราชญ์ชาวบ้านเหมือนกันแต่ฝั่งนี้เขาจะอยู่กระดานอีกคนหนึ่งเขาจะอยู่สวายสองบ้านก็ได้สองท่านนี่แหละให้คำแนะนำปราชญ์ชาวบ้านเห็นไหมคะพวกนี้จะเอามาใช้ไม่ได้โยมแม่โยมพ่อห้ามเอามาใช้นะตำบลอำเภอจังหวัดแล้วก็ลงวันเดือนปีนะเจ้าของสวนปงสวนปามเขาไม่ได้อยากรู้นะก็แกมีสวนปามใหญ่มากเขาอยากรู้แค่ว่าชื่ออะไรเขามีบทบาทอะไรในงานของเราเขามีบทบาทอะไรในงานของเราแล้วก็เขาอยู่บ้านไหนหมู่ไหนตำบลไหนอำเภอไหนจังหวัดไหนและวันเดือนปีที่เราสัมภาษณ์อาจารย์นี่คือเต็มนะฮะนี่คือเต็มโอเคเนาะใส่แบบนี้ไปทุกอันแต่ว่าถ้ามันปรากฏในเนื้อหาว่าเป็นปราชญ์ชาวบ้านก็ใส่ในนี้ว่าปราชญ์ชาวบ้านถ้าปรากฏในเนื้อหาว่าเป็นชาวบ้านธรรมดาก็ทีนี้ก็ว่าเป็นชาวบ้านธรรมดาชาวบ้านธรรมดาเราถ้าในกรณีชาวบ้านธรรมดาเราต้องลงว่ายังไงอาจารย์ก็เตือนใจนกพิบูลบ้านกระดานหมู่8ตำบลอำเภอจังหวัดไม่ต้องใส่แต่ถ้าตัวที่เราวงเล็บที่เราใส่เนี่ยก็คือว่าพวกนี้เขาเป็นปราชญ์เขาจะมีบทบาทของเขาอาจารย์1บางคนเป็นครูอย่างเงี้ยสมมุติว่าท่านใส่ชื่อยโสธราลงไปในนามของผู้สัมภาษณ์เนาะอาจารย์ท่านมาสัมภาษณ์โยมในฐานะโยมเป็นนักวิชาการเนาะท่านก็จะใส่ว่าถ้าโยมเป็นด็อกเตอร์แล้วท่านก็ใส่ได้ว่าด็อกเตอร์ยโสธราสิริภาประภากรวงเล็บนักวิชาการแล้วก็ทับอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตสุรินทร์วงเล็บปิดนะคะแล้วท่านก็ใส่วันเดือนปีเลยแบบนี้ค่ะอาจารย์แต่ถ้าเป็นกลุ่มชุมชนที่ท่านไปศึกษาชุมชนมันต้องใส่หมู่มันต้องใส่ชุมชนมันต้องใส่หมู่มันต้องใส่บ้านมันต้องใส่ตำบลอำเภออย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้เขารู้ว่าคนนี้ที่ท่านเอามาน่ะท่านไม่ได้คิดเองนะท่านไม่ได้ย้อมแมวนะท่านบอกว่ามันมีที่ไปที่มามีตัวตนจริงมีอะไรจริงแล้วตอนนี้ภาพเนี่ยอาจารย์ท่านถ่ายเฉพาะแต่ภาพจมกรูมาใส่หน่อยอย่าไปปรากฏพระศรีพระพักของท่านลงในนี้เออใส่แต่จมกรูเนี่ยนั่นแหละนะคือเอาเฉพาะจมกรูเฉพาะของเขาว่ามันมีจมกรูอะไรสมมติจมกรูพวกนี้ก็ทำท่านก็ถ่ายแยกหนึ่งว่านี่คือจมกรูแพรดงนี่คือจมกรูที่ชุมชนเขาทำเอามาสักสองภาพแบบเด็ดๆสวยๆนะคะอาจารย์แล้วก็เวลาภาคผนวกเนี่ยท่านก็ต้องให้ชาวบ้านเนี่ยคุณยายเนี่ยนั่งทำจมกรูนะอาจารย์ตอนที่เขากำลังนั่งทำของเขาน่ะถ้าท่านได้ภาพนั้นมาด้วยนะยิ่งดีเลยกระบวนการทำจมกรูแพรดงนะอาจารย์ของชุมชนบ้านนี้นะท่านทำมาให้ตมาอยู่นะตมาวัดต้องเอาไปส่งอาจารย์ท่านเลยทำมาไว้อยู่ที่ห้องนี้เองอาจารย์ไปให้แกไปนั่งจับจมกรูหน่อยไปนั่งทำนั่งอะไรละอาจารย์ถ่ายมาสัก 2-3 คน 2-3 ท่านเขานั่งจับจมกรูก็กำลังนั่งทำนั่งเก็บของเขาไปาเหมือนแล้วท่านมาใส่ภาคผนวกว่ากระบวนการทำจมกรูแผ่ดูท่านอายุมากแล้วก็ไม่อยากจะรบกวนนั่นแหละแต่ตัวนี้เนี่ยดีมากแต่ว่าคนถ่ายภาพนี้น่าจะใกล้หน่อยนิดนึงนะฮะน่าจะใกล้หน่อยเพราะว่าเราต้องการภาพที่มันสื่อความหมายแล้วต้องเป็นภาพที่ชัดนะคะผู้ใหญ่ผู้ถ่ายให้นะ
ท่านี้มันได้ขนาดนี้เนาะนี่นี่แล้วท่านี้ภาพที่ท่านถ่ายมาแบบนี้น่ะท่านก็จำเป็นต้องใส่จีวรให้ครบปริมณฑลนะอาจารย์ค่ะยากปิดถ่ายมาใหม่นะถ้ามีจุ่มครูนี่ไปใส่จีวรมาใหม่แล้วถ่ายสวยๆนะอาจารย์แล้วก็ถ่ายเฉพาะจุ่มครูนั้นให้โยมด้วยนะเออแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะไอ้ภาพเนี่ยท่านสามารถใส่ประมาณ 2-3 หน้ากระดาษได้เนาะใส่ได้ลงมาแล้วลงมาได้นะคะอาจารย์แล้วตัวสุดท้ายถึงเป็นประวัติผู้ศึกษาและคณะนะคะก็จะใส่ชื่อท่านลงมาแบบนี้แล้วก็อาจจะใส่ภาพตรงนี้แล้วก็ชื่อของท่านภาพตรงนี้แล้วก็คนที่2ภาพตรงนี้แล้วก็คนที่3นะคะประวัตินี้ไอ้อื่นๆนี้เราเอาเป็นวันเดือนอุปสมบทด้วยแล้วก็การศึกษาด้วยไม่ตัวอื่นๆนั้นคือบางคนเขาเรียนปริญญาตรีบางคนเขาจบปริญญาโทบางคนเขาจบนักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกท่านสามารถใส่ไปได้อาจารย์อื่นๆนั่นก็คือจบนักธรรมตรีปีไหนจบนักธรรมโทปีไหนจบนักธรรมเอกปีไหนแล้วก็เรียนอะไรมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ตัวสำคัญอย่างเงี้ยเออบางคนเขาก็เป็นเลขาเจ้าคณะอำเภอบางคนก็เป็นเลขาเจ้าคณะจังหวัดบางคนก็เป็นเลขาเจ้าคณะตำบลเขาก็อยากให้คนรู้ว่าเขาเป็นตำแหน่งอะไรนะอาจารย์อื่นๆนะเอออะไรประมาณเนี้ยเป็นต้นบางทีเขาก็เขาก็อยากโชว์บ้างอะไรประมาณนี้เนาะโอเคท่านสามารถใส่ภาพเพิ่มมาได้อะไรได้นะคะทีตรงนี้ภาพมีเยอะอยู่แต่เห็นอาจารย์ใน15หน้ามันเกินเนี่ยก็เลยไม่ได้ใส่ภาพนี้15หน้าตัวนี้เดี๋ยวโยมจะเอาไปลงบทความอาจารย์แต่ตัวที่ลงบทความคือจะไม่เกี่ยวข้องกับภาคผนวกอาจารย์เนี่ยแต่ตัวนี้จะอยู่ในเนื้อหาทั้งหมดเลยโยมจะเอาตัวนี้ใส่ในเนื้อหาของอาจารย์นะคะแล้วก็ใส่หมู่บ้านแต่ว่างานชิ้นนี้จะเป็นงานส่งแต่พอลายโยมเอาไปลงวารสารโยมจะต้องทำให้มันครบ15หน้าโยมก็ต้องตัดภาพบางตัวออกตัดเนื้อหาบางตัวออกที่มันไม่เกี่ยวข้องโยมก็จะเอาแต่เฉพาะตัวที่มันสามารถที่จะจัดการได้อะไรได้อย่างเงี้ยค่ะที่มันอธิบายเป็นภาพรวมอย่างเงี้ยนะคะโอเคงานอันนี้โยมก็ถือว่าท่านเสร็จสับเรียบร้อยถ้าใส่ตามนี้แล้วส่งมาให้โยมดูอีกครั้งหนึ่งแล้วโยมก็จะแปลเป็นภาษาอังกฤษให้นะคะไอ้ตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอาจารย์ตอนนี้ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้แปลดูอะไรเรียบร้อยแล้วนี้ก็เข้าใจแล้วอาจารย์นี่ก็ไม่ต้องช่วยอะไรมากอาจารย์ทำให้หมดแล้วนี่ใช่ใช่ท่านก็แค่ไปเพิ่มอะไรคะตัวนี้ก็เพิ่มสิริพรสมิธารัตน์นะไปดูพ.ศ.แค่นั้นเองนะครับพ.ศ.ของเขาก็ใส่แค่นั้นเองนะคะแล้วนอกจากนั้นโยมจะถ้าเวลาโยมเอาไปตีพิมพ์วารสารวารสารโยมจะหาที่อ้างอิงเองอาจารย์แต่เพียงว่าถ้าโยมให้เด็กเหมือนนักศึกษาเนี่ยมาใส่อ้างอิงเชิงอัดเชิงอะไรเนี่ยเขาจะไม่รู้เรื่องเขาจะไม่เข้าใจว่าเขาต้องใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้ก็ใส่เรื่องอะไรนะคะอาจารย์ลงไปเนาะแล้วก็ตัวนี้ใส่ภาพหมู่บ้าน2ภาพใส่หมู่บ้าน1 2ภาพใส่หมู่บ้าน1 2ภาพค่ะแค่นั้นเองแล้วก็นอกจากนั้นก็ไปใส่รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ลงไปแล้วก็ท่านไปเพิ่มแค่บุญกฐินงานบวชโกนจุกอะไรเนี่ยอย่างละประมาณ3บรรทัด4บรรทัด3บรรทัด4บรรทัดเดี๋ยวทำคืนนี้ก็เสร็จแล้วค่ะอาจารย์วัน2วันนี้ก็เสร็จแล้วแล้วก็ใส่ภาพลงไปนะคะแล้วก็เปลี่ยนอาจารย์แล้วก็เปลี่ยนจากที่โยมขอหน่อยก็คือว่าโยมอยากได้ภาพจมครูเนี้ยสักภาพสัก2ภาพนะคะที่อยู่ในหน้าภาคผนวกแล้วก็ถ้าเวลาท่านจะเอาลงภาพของท่านถ่ายอยู่ในจมครูแพรดงเนี่ยท่านจะต้องไปใส่จีวรให้เรียบร้อยเลยแล้วท่านถึงใส่ตัวนี้ได้นะคะเพราะอย่างนั้นแล้วโยมจะเอาไปประกอบเป็นเอกสารการสอนไม่ได้เพราะว่าถือว่านักศึกษาแต่งกายไม่สุภาพอาจารย์มันเหมือนกับเวลาโยมเอาไปใช้เป็นสื่อการสอนแล้วปุ๊บเนี่ยเวลาโยมเอาภาพท่านไปเป็นสื่อการสอนเนี่ยแทนที่คนเขาจะดูไปที่แพรดงของโยมอ่ะเขาก็ดูไปแต่ที่หัวนมของท่านนะอาจารย์เข้าใจไหมเออมันก็เหมือนกับอุ้ยอย่างงู้นอย่างนี้อาจารย์นี่รอไหมอาจารย์นี่มีกล้ามเป็นมัดๆเลยอะไรอย่างเงี้ยกันเด็กก็จะเกิดแบบเขาก็จะไม่สนใจกับสิ่งที่เรานำเสนอเขาก็จะไปสนใจกับเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องอาจารย์ดังนั้นภาพที่เราจะออกสู่สาธารณะหนึ่งต้องเป็นภาพที่สุภาพเรียบร้อยแล้วก็ดีที่สุดนะคะอาจารย์แล้วก็ทีนี้ตัวรหัสนักศึกษาเนี่ยตัวพวกเนี้ยนะคะอาจารย์ตัวพวกเนี้ยเนี่ยคือขอให้มันเป็นตัวที่โยมบอกว่าใช่ขอไปอาจารย์ลืมอันนี้มันต้องเป็นตัวใช่ใช่นั้นเนาะอาจารย์ตัวระบิดลืมเดี๋ยวทำการแล้วจะเปลี่ยนโอเคเสร็จแล้วค่ะตัวนี้เสร็จแล้วหรือว่าเสร็จแล้วอาจารย์ขาถ้าเวลามันเสร็จแล้วเนี่ย
ถ้าเวลาท่านอีกท่านหนึ่งเข้ามาเนี่ยอยากให้เปิดเป็นห้องซูมตัวใหม่เข้ามาเพราะว่าถ้ามันเป็นประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยมันรู้สึกว่าโยมจะเอาลงระบบค่อนข้างที่จะยากดังนั้นเวลาเสร็จท่านเวลาเสร็จของท่านแล้วนะคะก็ให้ปิดระบบนี้แล้วท่านก็เปิดห้องซูมแล้วก็ให้พระอธิการสมศักดิ์เนี่ยเข้ามาใหม่ได้จ้ะได้โอเคเนาะพระอธิการสมศักดิ์ท่านจะต้องส่งงานประสาทตะเพียงเตียของท่านมาให้โยมก่อนนะคะเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นก็จบเพียงเท่านี้แล้วท่านก็เปิดห้องใหม่ให้โยมแล้วก็พระอธิการสมศักดิ์ก็เข้ามาใหม่นะคะแล้วก็แต่ว่าส่งงานเข้ามาทางไลน์ให้โยมก่อนนะคะขอบคุณค่ะปิดได้เลยนะคะ